เหมือนทอทีวีจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามฝึกซ้อมของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเป็นสนามฝึกซ้อมสนาม2นะครับเป็นนัดที่2แล้วนะครับสำหรับขุนพลกิเลนจูเนียร์รุ่นอายุไม่เกิน13ปีในทัวร์นาเมนต์ TPL and J League U13 Super League 2015นะครับนี่คือการลงสนามนัดที่2พบกับทีมแบงคอกยูไนเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน13ปีครับนัดแรกนั้นทีมกิเลนพยองของเราแพ้ให้กับทีมอาร์มี่มา0ประตูต่อ1ครับทีมแบงคอกยูไนเต็ดนั้นแพ้ให้กับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมา6ประตูต่อ0ครับก็ต้องการคว้าชัยชนะให้ได้ทั้งคู่แหละครับเช่นเคยครับพี่น้องเอ็นโซนแล้วก็กลุ่มอุลตร้าไพโลนะครับก็เดินทางมาเชียร์กิเลนจูเนียร์ยู13ปีของเราเป็นประจำในทุกๆปีครับเป็นแบงคอกยูไนเต็ดได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับรูปร่างค่อนข้างจะสูงใหญ่เลยทีเดียวครับนักเตะกิเลนพยองของเรานั้นไซมินิครับเน้นทีมเวิร์กเป็นสิ่งสำคัญจากจังหวะฟาวนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเกือบจะได้ลุ้นทำประตูครับผู้เล่นของแบงคอกต้องสกัดออกหลังไปก่อนจากลูกเตะมุมนะครับน้องเทิดไทยปรีชาวงครับได้ยิงด้วยซ้ายแม่หลุดกรอบไปนิดเดียวต้องรีบกลับมาประจำตำแหน่งในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับตัวเล็กกว่าแต่ว่ามีความคล่องนะครับสำหรับนักเตะกิเลนจูเนียร์ยู13ปีอีกครั้งหนึ่งจากลูกฟรีคิกนะครับแม่น้องนันทนันนะครับตัดสินใจยิงเลยทันทีนี่เป็นกัปตันทีมนะครับตัวเล็กนิดเดียวหมายเลข8หลังจากนั้นได้สับด้วยขวาเต็มๆจากเคนเดวิดจิรกิจคิชเวลนะครับโอ้โหบอลมาไปตรงตัวน้องกิติพัฒน์เป็นกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเจ้าถิ่นนี่แหละครับที่ได้มีโอกาสบุกมากกว่าครับลองกดด้วยขวาจากพันวัฒน์นะครับแล้วก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากธนกิจโอ้โหน้องกิติพัฒน์ผู้สาประตูของแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยต้องเซฟอุตลุดเลยล่ะครับความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับนะครับน้องเคนเดวิดจิรกิจนัดแรกนั้นเป็นตัวสำรองนะครับนัดนี้โค้ชคาร์ลอสจับเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงนี่ครับลูกแต่มุมสั้นนะครับน้องชุติคุมครับพลิกมาได้แล้วมีจังหวะกดที่ซ้ายแม่ข้ามคานไปนิดเดียวครับนี่เป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะครับโยกตัวเองไปเล่นลูกสูตรลูกแต่มุมครับต้องวิ่งกลับมาประจำตำแหน่งวันนี้วันเสาร์นะครับกลุ่มพี่ๆไพโลแล้วก็เอนโซนะครับว่างนะครับก็เลยเข้าให้กำลังใจเยอะกว่าเมื่อวานนะครับเสียงกองดังเลยทีเดียวมาลุ้นใหม่ครับกิเลนจูเนียร์ยู13ปีเติมเกมรุกมันมากๆครับโอ้โหแล้วเกือบจะได้สกอร์1-0ครับจากผู้เล่นหมายเลข12น้องชุติคุมนะครับหวือหวาเลยทีเดียวยิงผ่านมือน้องกิติพัฒน์ไปได้แล้วนะครับแต่มีผู้เล่นแบงคอกเนี่ยสกัดคาบเส้นออกมาได้และจากจังหวะสวนกลับของทีมแบงคอกยูไนเต็ดนี่เองนะครับผู้เล่นหมายเลข10แอนชูลี่ครับโอ้โหตัวบัลเลอร์เลยนะครับแข็งแกร่งมากๆผู้เล่นกิเลนจูเนียร์ของเราหยุดยังไงก็หยุดไม่อยู่ล่ะครับเติมเกมรุกมาทางฝั่งซ้ายของสนามนะครับแล้วก็หลุดเข้าไปยิงให้ทีมแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับนี่ครับเป็นลูกครึ่งนะครับก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างจะสูงใหญ่แนวรับของทีมกิเลนจูเนียร์เอาไม่อยู่ครับแม่ก็โดนนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าเกมจะช็อตไปดื้อๆนะครับจนเอนชูลี่นะครับเกือบจะยิงประตูที่2ของตัวเองได้ครับแม่ลูกจ่ายจากทางด้านข้างของทีมแบงคอกยูไนเต็ดนานๆสวนขึ้นมาทีนะครับแต่ว่านักเตะกิเลนพยองเนี่ยทีมเวิร์คน่าจะเข้าขากันได้มากกว่าละครับนะครับวันนี้เกมริมเส้นอย่างที่บอกก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับกดดันแนวรับของทีมแบงคอกยูไนเต็ดครับจนเรียกลูกเตะมุมได้แล้วก็เป็นน้องนันทนันกัปตันทีมนี่แหละครับรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมเปิดไปเสาแรกครับบอลมุดเข้าไปตรงตาข่ายเลยนะครับน้องกิติพัฒน์นะครับกะจังหวะผิดเนี่ยมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งบอลตกพื้นแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปเลยล่ะครับ
SG เมืองทองยูไนเต็ดตามตีเสมอ Bangkok United เป็น1ประตูต่อ1นะครับจากกัปตันทีมหมายเลข8นันทนันครับผู้ทำประตูให้กับสโมสร SG เมืองทองยูไนเต็ดได้แก่ผู้เล่นหมายเลข8นันทนันกันทามตัวเล็กกว่านะครับแต่ว่าต้องอาศัยทีมเวิร์คแล้วก็จังหวะที่เด็ดที่ขาดในเรื่องของการจบสกอร์แล้วครับหลังจากนั้นได้ลูกฟรีคิกระยะหวังผล30หลานะครับแหมเธอไทยยิงไปจนทำให้น้องกิติพัฒน์ต้องปัดออกหลังและจากลูกเตะมุมนี้เองครับมาคนเดิมครับนันทนันนะครับคราวนี้เปลี่ยนเปิดไปเสาไกลครับแล้วเธอไทยปีชาวงนี่แหละครับที่สอดขึ้นมาโมงแบบงงๆด้วยนะครับนี่ครับบอลไปตกใส่หัวพอดีเลยล่ะครับแม่เปิดได้ดีครับแล้วตรงนั้นไม่มีใครประกบน้องเธอไทยเลยนะครับก็ทำให้กิเลมยองยู13ปีขึ้นนำทีมแบงคอกยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1ในช่วงครึ่งเวลาแรกครับใจสู้พอสมควรนะครับตัวเล็กกว่าแต่มีทีมเวิร์คแล้วก็พละกำลังนะครับพยายามที่จะบดเอาประตูตีเสมอก็จบครึ่งเวลาแรกไว้ด้วยสกอร์ 2-1 ถือว่าได้โบนัสมา1ลูกแล้วครับจากที่ถามทางสตาฟโค้ชและทีมงานนะครับว่าทำไมนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน13ปีของ SCG เมืองทองแต่ตัวเล็กจังเลยนะครับทางสตาฟโค้ชก็บอกว่าตอนนี้นะครับเด็กอายุ13ปีนะส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของความเข้าใจเกมเน้นในเรื่องของเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ทีมเวิร์คนะครับรอให้โตกว่านี้ก่อนนะครับในแต่ละตำแหน่งก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าใครจะเล่นเซนเตอร์ใครจะเล่นมิดฟิลด์ใครจะเล่นตำแหน่งตัวรุกนะครับตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของแทคติกความเข้าใจเกมแพ้ชนะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญนะครับทางสตาฟโค้ชบอกว่าขอให้นักเตะมีประสบการณ์แล้วก็มีเกมการเล่นเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับเอาละครับฟรีคิกระยะหวังผลของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับผู้เล่นหมายเลข14น้องธนกิจนะครับยิงไปเข้ามือน้องกิตภัทรครับวันนี้เงียบพอสมควรนะครับน้องพนวัฒน์นะครับผู้เล่นหมายเลข7นะครับโค้ชคาร์ลอสอาจจะกำชับมาว่าให้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในจังหวะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าเล่นลูกง่ายๆมากกว่าเกมที่พบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดครับส่วนเคนเดวิดจิรกิจนี่ก็เอาตัวรอดได้ดีนะครับจ่ายเข้ากลางมาผู้เล่นแบงคอกยูไนเต็ดต้องรีบสกัดกันออกมาครับนัทนันครับวางบอลมาจะพยายามทำให้เหมือนครึ่งเวลาแรกนะครับคนเดิมแล้วครับน้องเธอไทยปีชาวงสอดขึ้นมาหม่งเสาไกลแต่บอลมันหลุดออกหลังไปเรียกฟาวล์ได้อีกครั้งหนึ่งในฟรีคิกระยะสัก25หลาครับปั่นไปฉลับกำแพงนะครับน้องธนกิจเตะมุมครับโอ้โหแล้วโฉบมาเสาแรกครับพันวัฒน์น้องเฟรมนะครับแหมได้ยิงดีๆแล้วครับบอลมันหลุดกรอบออกไปก็ยังครองเกมได้มากกว่าแล้วครับน่าจะเป็นในส่วนของทีมเวิร์คแล้วครับน้องๆทั้งหมดเนี่ยซ้อมเช้าซ้อมเย็นกับกุซือคาร์ลอสทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสภาพร่างกายอาจจะยังไม่แข็งแกร่งสักเท่าไหร่ก็ต้องให้เวลาล่ะครับในต้องมีเกมให้น้องเขาเล่นเยอะๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับคราวนี้ทั้งฝั่งซ้ายบ้างกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับไปเล่นหมายเลข15นะครับน้องณภัทรวันนี้ก็ทำได้ตามโจทย์แล้วครับตัวรุกซ้ายขวาเนี่ยกดดันแนวรับของทีมแบงคอกยูไนเต็ดได้ดีโอ้โหเรียกฟาวล์ได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยิงเสาแรกเลยนะครับผู้เล่นหมายเลข11น้องกัสมพงศ์นะครับตัวเล็กๆนี่ครับใช้ความคล่องของร่างกายให้เป็นประโยชน์เติมเกมทางฝั่งขวาครับแหมผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดต้องแย่สกัดออกหลังไปก็ทำให้จบเกมการแข่งขันนะครับเล่นกันสนุกเลยทีเดียวนะครับบอลเด็กเนี่ยใส่กันหนักในเกมนะครับไม่มีตุกติกไม่มีนอกเกมแล้วก็ไม่มีแกล้งเจ็บด้วยนะครับก็ดูสนุกไปอีกแบบกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดยู13ปีเอาชนะทีมแบงคอกยูไนเต็ดยู13ปีไป2ประตูต่อ1แล้วครับน้องๆทั้ง2สโมสรก็น่าจะได้ประสบการณ์ในเกมการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้นแหละครับผลแพ้ชนะคงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแล้วครับเพราะว่ายังไงในอนาคตแล้ว
น้องๆทั้ง2ทีมนะครับก็น่าจะเจอกันเองแหละครับในฟุตบอลเด็กหลายๆทัวร์นาเมนต์เผลอๆบางคนอาจจะมาเป็นนักเตะในสโมสรเดียวกันซะด้วยซ้ำไปนะครับก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ทั้งอุลตร้าไพโลแล้วก็เอ็นโซนมากๆเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตน้องๆ U13 ปีของเราซึ่งเกมหน้าของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นจะเตะกันในวันจันทร์ที่17นะครับพบกับทีมสโมสรจาก J League แล้วก็วันพุธที่19สิงหาคมนะครับจะพบกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเมืองทองทีวีเองก็น่าจะเดินทางไปอยู่จังหวัดศรีสะเกษแล้วล่ะครับเดี๋ยวยังไงแล้วถ้าเกิดมีไฮไลท์จากทีมข่าวของแซมสปอร์ตก็จะนำไฮไลท์มาฝากสาวกกิเลนพยองของเราให้ได้ตามติดถึงผลงานของกิเลนจูเนียร์ U13 ปีใน TPL and J League U13 Super League 2015กันนะครับซึ่งวันนี้น้องๆคว้า3คะแนนมาได้ด้วยหัวใจนักสู้จริงๆเลยล่ะครับคุณผู้ชม